ในปีที่906แห่งศตวรรษที่40ณสถานีอวกาศรอบวงโคจรที่ถูกทิ้งร้างของดาวเคราะห์ก๊าซซาดิมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพต่อต้านกบฏของจักรวรรดิที่นำโดยชาร์ปเตอร์มาสเตอร์แห่งสเปซมารีชาร์ปเตอร์เลสกอร์เปียนเวแลนด์ออร์ติสและทรราชบาดับลูฟัดฮูลวนรวมไปถึงชาร์ปเตอร์มาสเตอร์ของสเปซมารีนแมนทิสวอริเออร์ซาทับได้มีการประชุมและเจรจาต่อรองกันตามข้อตกลงชาร์ปเตอร์มาสเตอร์นั้นจะมาเจรจาด้วยตัวเองเท่านั้นส่วนกองยานของพวกเขาทั้งสองฝ่ายนั้นจะถูกวางไว้สแตนด์บายนอกระยะอาวุธของทั้งสองฝ่ายการประชุมนั้นไม่ได้ทิ้งรายละเอียดไว้มากนักมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะว่ากันว่าเป็นการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่สเปซมารีนฮูลอนนั้นได้อาศัยคารมของเขามีส่วนร่วมในการโต้เถียงอันดุเดือดกับออร์ติสหลายครั้งและว่ากันว่าชาร์เตอร์มาสเตอร์ของแมนทิสวอริเออร์นั้นได้ทำการตำหนิการกระทำของสเปซมารีนชาร์เตอร์ไฟร์ฮอคด้วยความโกรธถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อพลเรือนของจักรวรรดิในฐานะผู้ประชาการต่อต้านกบฏเวแลนด์ออร์ติสนั้นได้แสดงจุดยืนของตนอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำถึงอำนาจของคำสั่งจากเทอร่าที่สมเหตุสมผลจนในที่สุดแล้วการประชุมเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ใช้วาทกรรมที่รุนแรงแต่ในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มียานสามลำที่บรรทุกมนุษย์กายพันธุ์และเหล่ากบฏนั้นออกมาจากดาวเคราะห์ก๊าซยานเหล่านี้นั้นชัดเจนแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคออสการสื่อสารระหว่างผู้ประชาการเวแลนด์ออร์ติสกับกองยานของเขาได้ถูกตัดขาดในทันทีและต่อมานั้นก็ได้ตามด้วยการต่อสู้ระยะประชิดที่ตามมาผู้ประชาการต่อต้านกบฏเวแลนด์ออร์ติสและลงไปถึงชาร์เตอร์มาสเตอร์ของแมนทิสวอริเออร์อย่างซาทับนั้นก็ได้เสียชีวิตทั้งคู่ลูฟอร์ดฮูลอนทรราชแห่งบาดับนั้นสามารถหลบหนีจากความวุ่นวายแห่งนี้ได้ทำให้กองยามพันธมิตรจักรวรรดินั้นโกรธแค้นไปอย่างมากกองทัพพันธมิตรจักรวรรดินั้นได้ทำการเปลี่ยนแนวคิดว่าแผนการกระทำนี้นั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ทรยศอย่างแน่นอนซึ่งก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนคิดว่าการกระทำในครั้งนี้นั้นเป็นการกระทำที่ถูกดำเนินการโดยลูฟอร์ดฮูลอนเป็นแผนการความคิดของทอราชบาดับโดยการสังหารคนที่เขานั้นไว้ใจเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นเชื่อใจเขาแต่ในขณะเดียวกันเรากบฏแบ่งแยกดินแดนนั้นก็ได้กล่าวไปว่าการกระทำนี้ถูกวางแผนโดยเราอินควิซิชันที่ร้ายกาจที่ได้ทำการลอบสังหารตามอำเภอใจแต่ในขณะเดียวกันผู้นำกองยานพันธมิตรอย่างอินควิซิเตอร์เฟรนนั้นก็ได้เชื่อว่าการกระทำในครั้งนี้นั้นไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ออกว่าอาจจะเกิดขึ้นจากเหล่าเคออสหรือบุคคลที่3เป็นผลมาจากการแทรกแซงจากพลังอันชั่วร้ายแต่เขานั้นก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าแผนการนี้นั้นอาจจะเป็นการกระทำของตัวฮูลอนเองที่ได้ทำการสร้างสรรค์บทละครโรงใหญ่นี้ขึ้นมาตามข้อมูลจากหน่วยข่าวกองของเหล่าอินฟิสิเตอร์ในพื้นที่เกตวอร์เท็กซ์นั้นพันธมิตรของแอสเทลคอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนทิสวอริเออร์นั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันทันทีที่เกิดสงครามกลางเมืองครั้งนี้ขึ้นหรือมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าฮูลอนนั้นต้องการที่จะทำการสังหารชาร์เตอร์มาสเตอร์ซาทับเป็นการกระตุ้นให้เหล่าแมนทิสวอริเออร์นั้นทำการเป็นศัตรูกับกองทัพจักรวรรดิและเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าแมนทิสวอริเออร์นั้นจะสามารถอยู่เคียงข้างลูฟอร์ดฮูลอนต่อไปได้แต่ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามความเป็นไปได้ในการเจรจาสงบสุขนั้นก็ได้หายไปแล้วภายใต้อิทธิพลของความบาดหมางในครั้งนี้นั้นจะเกิดการทรยศขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเปซมารีนให้คำสัตย์สาบานกับพันธสัญญาและการที่พวกเขานั้นได้ละเมิดข้อตกลงนี้จะนำไปสู่การตอบโต้อันดุเดือดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามบาดับนั้นจะดำเนินการต่อไปและมันยิ่งน่าเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเหล่ากบฏแบ่งแยกดินแดนนั้นจะใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ผู้บัญชาการกองทัพต่อต้านกบฏของกองทัพจักรวรรดินั้นได้เสียชีวิตไปแล้วลูฟอร์ดฮูลอนนั้นจะได้ทำการเปิดฉากโจมตีตอบโต้อยู่หลายครั้งในแนวรบต่างๆถือว่าตอนนี้นั้นสถานการณ์เป็นทางฝ่ายเขาที่ได้เปรียบไม่นานหลังจากนั้นก็กำลังเสริมของกองทัพจักรวรรดินั้นก็ได้มาถึงโดยมันน่าจะประกอบด้วยอีกหนึ่งสายเลือดของอัลต้ามารีนที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่33สเปซมารีนชาร์เตอร์โฮลิงกิฟฟอนและรวมไปถึงสเปซมารีนชาร์เตอร์ซันออฟเบดูซ่าที่เกิดขึ้นในการก่อตั้งในศตวรรษที่37ก็ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกองทัพจักรวรรดิเข้าร่วมสงครามที่เมลสตอร์มต่อต้านความไม่สงบในเวลาเดียวกันคาร์ลับคูเลนเขานั้นก็ได้รับหน้าที่เป็นชาร์เตอร์มาสเตอร์คนใหม่ของสเปซมารีนชาร์เตอร์เลสกอร์เปียนและด้วยการสนับสนุนของสเปซมารีนชาร์เตอร์สลามันเดอร์และแรปเตอร์เขานั้นก็ยังได้รับเลือกเป็นลอร์ดไฮคอมมานเดอร์ของกองทัพพันธมิตรคนใหม่อีกด้วยโดยคำสั่งแรกของคูเลนหลังจากได้รับตำแหน่งก็คือว่าให้ไปยังโลกแห่งเมืองแรกที่ถูกทิ้งล้างให้ทำการจัดตั้งหน่วยบัญชาการแนวหน้าที่มีชื่อว่าแวนจีนสเตชันโดยหน่วยนี้นั้นจะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการต่อต้านกบฏในภายภาคหน้ากองกำลังพันธมิตรของกองทัพจักรวรรดินั้นได้รวมตัวกลุ่มใหม่อย่างรวดเร็วทำการโจมตีกบฏแบ่งแยกดินแดนอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้เองคูเลนนั้นได้พิสูจน์ทักษะการบัญชาการของเขาด้วยลอร์ดไฮคอมมานเดอร์คนใหม่ของสเปซมารีนเลสกอร์เปียนนั้นเป็นผู้นำที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเชี่ยวชาญและพรสวรรค์ที่แตกต่างกันของสเปซมารีนแต่ละชัปเตอร์ในกองทัพพันธมิตรได้ผู้บังคับบัญชานั้นสามารถจัดหางานได้อย่างยืดหยุ่นในขณะเดียวกันหากสถานการณ์นั้นต้องการเขานั้นจะมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้กลุ่มกองรบต่างๆให้กลุ่มกองรบแนวหน้าเหล่านั้นไม่ต้องสนใจคำสั่งและการควบคุมของเขาโดยตรงดำเนินการได้อย่างอิสระตามสถานการณ์การต่อสู้และในตอนนี้เลสกอร์เปียนนั้นก็หายการแก้แค้นเป็นอย่างมากรวมไปถึงแรปเตอร์ชัปเตอร์พวกเขานั้นเก่งกาจในด้านการแทรกซึมและทำการรบแบบกองโจรทำการบุกโจมตีด่านหน้าของทรราชบาดับและรวมไปถึงเส้นทางการค้าอย่างต่อเนื่องและในตอน อนนี้เองเราผู้มาใหม่นั้นก็ได้เข้าสู่สงครามสเปซมารีนโฮลิงกิฟฟอนและซันออฟเบดูซ่าทำการจู่โจมในเอนเดเมียร์คาลสเตอร์และรวมไปถึงซาการซับเซกเตอร์ดำเนินการโจมตีเชิงสำรวจและในระยะเวลานี้เองก็ได้มี2กลุ่มที่ทำการกดดันในแนวหน้าสเปซมารีนไฟร์แองเจิลร่วมกับทางสลามันเดอร์ได้เข้าปะทะกับเหล่านักรบแมนทิสวอริเออร์รวมไปถึงแอสเทลคอร์ที่มาร่วมกันณโลกแห่งป่าที่เต็มด้วยหนองน้ำพิษและป่าที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอย่างกาตาเทีย3การซุ่มโจมตีอันนองเลือดและการตอบโต้การซุ่มโจมตีนั้นเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะสูญเสียทหารไปมากมายในป่ามากพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีใครยอมแพ้ในการต่อสู้เพื่อควบคุมดาวดวงนี้และเนื่องจากทางคาตาเทีย3นั้นในระบบดาวเคราะห์ใกล้ๆนั้นมันเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่โลกเท่านั้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จนกระทั่งถึงปีที่907แห่งศตวรรษที่40กองกำลังของฮูลอนนั้นก็ได้ถูกขับออกจากดาวดวงนี้โดยกลุ่มต่อต้านกองทัพกบฏของจักรวรรดิในทางตรงกันข้ามสเปซมารีนไฟร์ฮอคและมารีนเออร์เลนที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้นั้นพวกเขานั้นค่อยๆถูกโยกย้ายไปยังด้านหลังของแนวรบโดยทางคูแลนเพื่อปฏิบัติภารกิจในบรรดาพวกเขาหลังจากรับหน้าที่เป็นทีมสำรองมาระยะหนึ่งแล้วเหล่ามารีนเออร์เลนนั้นก็ได้ถอนตัวจากสงครามบาดับในช่วงต้นของปีที่907ในขณะเดียวกันสเปซมารีนไฟร์ฮอคนั้นก็ยังอาศัยป้อมปราการและเทอรัสเล็กซ์ของตัวเองมาโดยตลอดในการปกป้องหน่วยบัญชาการแนวหน้าเพื่อต่อต้านความไม่สงบและหวังว่าจะแก้แค้นโดยพวกเขานั้นยังสามารถขับไล่การจู่โจมของกองทัพเลแมนเทอร์ชาร์เตอร์ได้สำเร็จจึงสามารถมั่นใจเส้นทางเสบียงของกองทัพจักรวรรดิได้ในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการต่อสู้ของพวกเขานั้นก็แข็งแกร่งยืนการได้ช่วยเหลือฮูลอนอยู่เสมอกองทหารได้ถูกส่งมายังพื้นที่เมลสตอร์มมากขึ้นเรื่อยๆกองทัพ Executioner Chapter ได้ทำลายด่านหน้าของกองทัพต่อต้านความไม่สงบจำนวนมากและด้วยการรู้ที่รุนแรงรวดเร็วโจมตีเข้ามาในระบบดาวเคราะห์ไคเมราในความขัดแย้งในพื้นที่นี้ก็ได้มีชายชราที่ได้การเคารพนับถือจากสเปซมารีนชาร์เตอร์โฮลิงกีฟอนเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าอามัดไททัสทำการคุ้มกันเหล่าพี่น้องให้ล่าถอยเขานั้นจะเปิดฉากการโจมตีเพียงลำพังกับเหล่ากองทัพ Executioner ที่ทำการล้อมรอบก่อนที่เขานั้นจะถูกทำลายในที่สุดโฮลิงกิฟฟอนนั้นจัดกลุ่มขึ้นมาใหม่ในสนามรบนี้แต่ในตอนนี้เหล่า Executioner นั้นได้ถอนตัวออกไปแล้วแต่พวกเขานั้นก็ยังอยู่รอบๆซากศพของเบรดน็อตผู้กล้าหาญอย่างอามัดไททัสวางอุปกรณ์ที่เสียหายเอาไว้โดยที่ไม่ตั้งใจที่จะนำมันไปรีไซเคิลโดยไปถึงโกลเล็บของไททัสจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แตกหักของ Space Marine Executioner เพื่อแสดงความเคารพในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นผู้เสียชีวิตจากทางโฮลิงกิฟฟอนชาร์เตอร์นั้นสูญเสียมากกว่า 70% แต่พวกเขานั้นก็ยังไม่ละทิ้งหน้าที่ของตนจนถึงปีที่909โฮลิงกิฟฟอนนั้นก็ยังคงต่อสู้กับทางกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในเมลสตอร์มต่อไปในขณะที่สงครามระหว่างสเปซมารีนนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้การป้องกันของกองทัพจักรวรรดิด้านตะวันตกที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นค่อยๆอ่อนแอลงกองยานออกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในภูมิภาคเมลสตอร์มเริ่มทำการโจมตีกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอนเดเมียนคาลสเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางในการเดินทางไปสู่บาดับเมื่อมนุษย์ต่างดาวผิวสีเขียวเหล่านี้มาก่อภัยปัญหาให้ลูกค้าจากความโกลาหลในพื้นที่เกตวอร์เท็กซ์นั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นผลกระทบจากความโกลาหลที่ได้แทรกแซงเข้ามานั้นรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้นั้นความสนใจของผู้ปกครองบาดับนั้นไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยรวมไปถึงกองกำลังหลักของกองทัพจักรวรรดิเองก็ไม่ได้สนใจเหล่าโจรสลัดเหล่านี้ดังนั้นเหล่าศัตรูเอเลี่ยนเหล่านี้นั้นจึงได้ทำการออกอาละวาดบุกป้นสะดมทำการลุกคืบต่อไปอย่างก้าวกระโดดสถานการณ์เหล่านี้ทำให้สถานการณ์การต่อสู้ในเมลสตอร์มนั้นวุ่นวายมากขึ้นสำหรับกองทัพจักรวรรดิแล้วงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขานั้นก็คือการตัดสินบทลงโทษของกองทัพกบฏสเปซมารีนเดิมทีประเด็นทางการเมืองของจักรวรรดินั้นสำคัญมากความขัดแย้งของบาดับนั้นกลายเป็นความจริงแล้วนี่จะเป็นสงครามกลางเมืองในอวกาศที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ฮอรัสเฮเลซีโดยในตอนนี้นั้นฝ่ายที่ทำสงครามนั้นเหลือไม่มากแล้วจักรวรรดิมนุษย์นั้นจะไม่ลงทุนทรัพยากรทางทหารเพิ่มเติมในระยะเวลานี้ในช่วงกลางปีของปีที่907แห่งศตวรรษที่40กองกำลังสเปซมารีนชาร์เตอร์มิโนทอนนั้นก็ได้มาถึงบริเวณเกตวอร์เท็กซ์แต่พวกเขานั้นได้เข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรจักรวรรดิแค่ในนามเท่านั้นในการต่อสู้จริงพวกเขานั้นไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคูเลนโดยตรงแต่ก็ได้มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่ากันว่าพวกเขานั้นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Inquisitor Friend หรือในอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นเชื่อฟังคำสั่งของวุฒิสภาเทอร่าโดยตรงโดยคุณนางชั้นสูงเทอร่านั้นได้เรียกร้องให้สเปซมารีนมิโนทอร์นั้นทำการแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองนี้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียหายใดๆอย่างไรเสียก็ตามกลุ่มการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จะเป็นการก่อเหตุโจมตีตามอำเภอใจอันน่าสยดสยองตั้งแต่ที่มิโนทอร์ก้าวเข้าสู่สมรภูมิพวกเขานั้นก็ได้ทำการโจมตีทางตอนใต้ของภูมิภาคเมลสตอร์มทำให้ประชากรทั้งหมดในพื้นที่นี้นั้นลดลงกว่า 20% ทางฝ่ายของศัตรูนั้นคิดว่าดูเหมือนจะมีเพียงสเปซมารีนชาร์เตอร์ Executioner เท่านั้นที่ทรงพลังพอๆกันจึงสามารถสกัดกั้นเหล่ามิโนทอร์เหล่านี้ได้ในปีที่908แห่งศตวรรษที่40สเปซมารีนชาร์เตอร์ Exorcist ที่เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้กับภัยคุกคามจากปีศาจก็ได้เข้ามาถึงบริเวณเกตวอร์เท็กซ์เช่นเดียวกันตอนนี้สเปซมารีนชาร์เตอร์ Exorcist Fire Angel Red Scorpion Salamander Raptor Nova Marine ได้ทำการเปิดตัวซาเกน Offensive ในที่สุดก็สามารถบีบบังคับให้ทางแอสเทล คอนั้นใช้ระเบิดไวรัสทำลายโลกที่พวกเขานั้นไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปในปีเดียวกันกองทัพมิโนทอร์นั้นก็ได้เข้าร่วมโจมตีโลกอันป่าเถื่อนในวงโคจรของระบบดาวเคราะห์ออฟเทราเพื่อการดึงดูดความสนใจของกองกำลังลาเพนเทอร์โดยการกระทำนี้นั้นจะดำเนินการโดยชาร์เตอร์มิโนทอร์เพื่อที่จะเอาชนะเหล่าลาเพนเทอร์ให้ได้อย่างสมบูรณ์กับดักที่ตั้งไว้นี้เพื่อที่จะทำให้พลังการต่อสู้ของเผด็จการบาดับนั้นได้อ่อนแอลงหลังจากการต่อสู้รบในอวกาศอันโหดร้ายกลุ่มสงครามของมิโนทอร์ต้องอาศัยการต่อสู้แบบกลุ่มอยู่หลายครั้งโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียสามารถเอาชนะกองยานของลาเพนเทอร์ได้สำเร็จโดยสุดท้ายนั้นพวกเขามีชีวิตรอดเหลือเพียง300นายเท่านั้นหลังจากที่ลาเพนเทอร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกือบทั้งหมดนั้นถูกจับได้เรามิโนทอร์นั้นก็ได้ทำการยึดอุปกรณ์ของสเปซมารีชัปเตอร์ลาเพนเทอร์ยึดยานรบได้รวมไปถึงเครื่องบินรบของพวกเขาไปเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายในการต่อสู้ของพวกเขาโดยมิโนทอร์ชาร์เตอร์นั้นจะใช้มันในการต่อสู้กับเหล่าออฟในเวลาต่อมาและรวมไปถึงพวกเขานั้นก็ยังใช้มันในการเปิดการโจมตีด่านหน้าต่อเหล่าเนคอนหลังจากการรบในครั้งนี้สเปซมารีลาเพนเทอร์นั้นได้ถอนตัวออกจากสงครามบาดับโดยสิ้นเชิงพวกเขานั้นยอมจำนนต่อกองทัพจักรวรรดิก่อนสิ้นสุดสงครามกลางเมืองเหล่าผู้รอดชีวิตนั้นได้ถูกควบคุมตัวโดยกองกำลังต่อต้านกบฏโดยพวกเขานั้นได้ถูกจับขังไว้ในเรือนจำของดาวเคราะห์เซกัน2นอกจากนี้ในปีที่908กลุ่มต่อต้านกบฏนั้นยังพบปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือทางที่ตะวันตกของเกตวอร์เท็กซ์กลุ่มแมคคานิคัสในระบบดาวเคราะห์อังสตอมนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเสบียงกับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนในมุมมองของแมคคานิคัสนั้นพวกเขานั้นศรัทธาในเทพเจ้าแห่งเครื่องจักรทั้งมวลไม่มีความตั้งใจที่จะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในที่น่าเบื่อของสเปซมารีนดังนั้นพวกเขานั้นจึงปฏิเสธคำขอจากทูตของทั้งสองฝ่ายที่ทำสงครามกันโดยพวกเขานั้นจะไปเกี่ยวข้องแค่ธุรกิจของตัวเองเท่านั้นแต่นักบวชเทคโนโลยีนั้นก็ยังคงรักษาสัญญาไว้เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ากับฮูลอนในอดีตที่ผ่านมาข้อตกลงนี้นั้นก็คือการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิทักษ์แห่งเมลสตอร์มส่วนเรื่องของแมคคานิคัสนั้นตราบใดที่มันไม่กระทบต่องานของพวกเขานั้นก็ไม่สนใจที่จะทำการค้าขายแต่สถานการณ์เช่นนี้นั้นทำให้กลุ่มต่อต้านผู้ก่อความไม่สงบนั้นไม่สามารถยอมรับได้และจากการสื่อสารไร้ผล Fire Angel และ Salamander นั้นก็ได้ทำการบุกทำการโจมตีไซต์การค้าของระบบดาวเคราะห์อังสตอมอย่างไรเสียก็ตามการเคลื่อนไหวนี้ทำให้กลุ่มแมคคานิคัสนั้นโกรธเป็นอย่างมากพวกเขานั้นได้ส่งกองยานและกองกำลังภาคพื้นดินทำการโจมตีตอบโต้พื้นที่ควบคุมโดยกองทัพพันธมิตรจักรวรรดิในที่สุดเทอร่านั้นก็ได้เข้ามาแทรกแซงหลังจากได้ทำการตกลงกันแล้วพวกเขานั้นตัดสินใจที่ทำการชดเชยความเสียหายให้แก่เหล่ากลุ่มแมคคานิคัสซึ่งสิ่งนี้นั้นก็จะเป็นการระงับความโกรธของเหล่านักบวชเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ต่อมาผู้บัญชาการคูแลนนั้นก็ยังสั่งการป้อมปราการและเทอรัสเล็กซ์ของไฟเออร์ฮอคทำการโจมตีกองทัพแห่งความโกลาหลที่ทำการปิดกั้นเส้นทางการสัญจรในพื้นที่และเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้การทำธุรกรรมระหว่างแมคคานิคัสในท้องถิ่นกับแอสเทลคอร์นั้นจะถูกระงับโดยสิ้นเชิงในช่วงกลางปีที่908ศาลอินควิซิเตอร์นั้นได้ผ่านการสอบเหล่าเภสัชกรของแอสเทลคอร์ได้ถูกจับโดยกองกำลังต่อต้านความไม่สงบเหล่าอินควิซิเตอร์นั้นทำการตรวจสอบเหล่าเภสัชกรของแอสเทลคอร์ที่ได้ถูกจับโดยกองกำลังต่อต้านความไม่สงบพวกเขาได้เรียนรู้ความลับการขยายกองกำลังของลูฟอร์ดฮูลอนและปรากฏว่าเภสัชกรของแอสเทลคอร์รายนี้นั้นไม่ใช่สมาชิกของแอสเทลคอร์จริงๆแต่พวกเขานั้นมาจากกลุ่มสงครามที่ถูกทำลายล้างไปนานแล้วในบันทึกของจักรวรรดิโดยเภสัชกรรายนี้นั้นเป็นผู้รอดชีวิตจากสเปซมารีนชาร์เตอร์ไทเกอร์คอร์สเปซมารีนชาร์เตอร์ไทเกอร์คอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่38หลังจากแอสเทลคอร์หลายพันปีจักรวรรดิเคยคิดว่าสเปซมารีนชาร์เตอร์นี้ได้หายไปนานในมิติวาร์ปแต่หลังจากผ่านไปหลายศตวรรษทั้งกลุ่มของไทเกอร์คอร์นั้นก็ได้กลับมาสู่จักรวาลที่แท้จริงอย่างลึกลับและทางวิทาราผู้บัญชาการกองร้อยนั้นก็ได้ขอให้ทางจักรวรรดินั้นสร้างสเปซมารีนชัปเตอร์ไทเกอร์คอร์ที่เสียหายหนักของเขาขึ้นมาใหม่แต่พวกเขานั้นยังไม่ได้รอให้รัฐบาลเทอร่านั้นตอบกลับผู้รอดชีวิตของไทเกอร์คอร์นั้นก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับอีกครั้งหนึ่งหายไปจากสายตาของกองทัพจักรวรรดิโดยสิ้นเชิงอย่างไรเสียก็ตามผู้ประสบบางคนของอินควิซิเตอร์ในขณะนั้นก็ไม่เชื่อเช่นกันว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะนักรบสเปซมารีนเหล่านี้นั้นอาจจะเป็นกลุ่มการต่อสู้ที่เกิดจากการก่อตั้งกองทัพต้องคำสาปการตายของพวกเขานั้นอาจจะส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียหายต่อจักรวรรดิในความเป็นจริงแล้วผู้รอดชีวิตจากไทเกอร์คอร์เหล่านี้นั้นพวกเขาได้ถูกกลุ่มผู้ปกครองอย่างแอสเทลคอร์นั้นจับตัวไปอย่างลับๆโดยชาร์เตอร์มาสเตอร์ฮูลอนนั้นกำลังคิดหาวิธีในการสร้างกลุ่มย่อยขึ้นมาใหม่และนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เผด็จการบาดาลนั้นทำการกักตุนเมล็ดยีนเพียงเพื่อที่จะทำการปกปิดจำนวนสมาชิกของกลุ่มการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันฮูลอนนั้นได้ทำการส่งสเปซมารีนบางส่วนไปนำไปใช้กับกองกำลังเสริมขนาดใหญ่ที่เขานั้นสร้างขึ้นโดยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนให้แก่มนุษย์ในกองทัพกบฏและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้กองทัพทอร์ร่านั้นเป็นจริงได้การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสเปซมารีนกับเหล่ามนุษย์นั้นเป็นแนวคิดการรบสมัยใหม่ที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่คิดจะพิจารณาแต่การทำงานร่วมกับกองทัพมนุษย์นั้นกองทัพขนาดใหญ่ของฮูลอนนั้นมีจุดประสงค์เช่นนั้นมาตั้งแต่ต้นในปีที่910แห่งศตวรรษที่40กองทัพซันออฟเมดูซ่าและอินควิซิเตอร์นั้นทำการดำเนินการที่พวกเขาเชี่ยวชาญซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการจัดวางกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่ของซันออฟเมดูซ่าและหลังจากที่กลุ่มต่อต้านกบฏสามารถยึด พื้นที่นี้ได้สำเร็จประชากรจำนวนมากบนดาวกาเลน6นั้นก็ได้ถูกปฏิบัติเหมือนกับแรงงานทาสรับผิดชอบในการจัดการบูรณะพื้นที่เมลสตอร์มขึ้นมาใหม่ส่วนบรรดาเฉลยศึกที่ทำการต่อต้านการต่อสู้อย่างเหนียวแน่นพวกเขานั้นได้ถือว่าเป็นสมาชิกกองกำลังทหารคนเหล่านี้นั้นจะถูกตอบแทนด้วยการตายในสนามรบถือว่าเป็นบาปต่อจักรวรรดิโดยทั่วไปแล้วหลังจากการเผชิญหน้ากันนานถึง6ปีกับการจากไปของเหล่าลาเพนเทอร์ระบบดาวเคราะห์จำนวนมากในภูมิภาคเมลสตอร์มนั้นก็ค่อยถูกควบคุมโดยกลุ่มต่อต้านกบฏในช่วงเวลานี้เองไม่ว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นยังคงต่อต้านอยู่ก็ตามแต่กำลังหลักของแอสเทลคอร์นั้นก็ได้ค่อยๆถอยกลับไปยังระบบดาวเคราะห์บาดับเพื่อทำการป้องกันตอนนี้ปัญหาในท้องถิ่นนั้นก็เริ่มดำเนินการไปสู่การแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองของสเปซมารีนเป็นการสำคัญทางการเมืองของจักรวรรดิมันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ทางฮูรอนเองผู้เป็นผู้เผด็จการแห่งบาดับนั้นจะได้ยุติลงเพราะตอนนี้กองทัพจักรวรรดินั้นจะดำเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามให้การกบฏนั้นสิ้นสุดโดยเร็วในปีที่910ยาลาตะเวนโจมตีของสเปซมารีนสีดำที่ไม่ทราบชื่อนั้นก็ได้มาถึงในเกตวอร์เท็กซ์พวกเขานั้นได้โดยสารมาในยานสไตล์โกธิกชั้นสูงทำการตอบรับคำเรียกร้องของเทอร่ามาทำการลงโทษเหล่าผู้แบ่งแยกดินแดนแม้ว่าข้อมูลกลุ่มการต่อสู้ที่พวกเขาได้รับมานั้นจะเก่าเอามากๆแต่มันก็ยังสามารถใช้งานได้สเปซมารีนกลุ่มนี้จริงๆแล้วมีจำนวนขุนนางและเหล่าอินควิซิเตอร์ที่เสียชีวิตไปนานแล้วในอดีตหลายคนโดยกลุ่มการต่อสู้นี้จะถูกเรียกว่าทาชาโดดอนแอสตาเป็นยมทูตที่โหดร้ายที่เล่ร่อนในอวกาศอันว่างเปล่าที่หนาวเหน็บมาถึงของพวกเขานั้นจะทำให้สงครามบาดาลนั้นเข้าสู่บทสุดท้ายและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นการนองเลือดยิ่งกว่าความขัดแย้งในอดีตทั้งหมดโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ